โอ้โหครับผมก็ขอสวัสดีนะพี่น้องของเราทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะที่เราได้มีโอกาสมาทำบุญร่วมกันกับหนุ่มนนทนันนะครับช่วงนี้ถึงพิธีสำคัญแล้วนะครับเราอาจจะรวบรัดสักนิดหนึ่งครับผมเนื่องจากว่าน้องอีตี้เนี่ยคิวก็ไม่ว่างตอนนี้คิวทองเราไลฟ์สดผ่านทางเว็บไซต์นะก็เลยบอกว่าอย่างนั้นขอผ่านก่อนแล้วกันผ่านก่อนขอผ่านก่อนแล้วกันช่วงนี้เดี๋ยวเราจะถึงพิธีสำคัญนะที่ศิลปินแห่งชาติพ่อกำปั่นบ้านแท่นครับผมนะท่านให้เกียรติมาในงานรับเกียรติจากท่านโดยตรงเลยครับผมแล้วก็เราจะมาฟังท่านนะแหล่ประวัติของชีวิตคุณแม่รุ่งครับผมบ้านขุนนนท์นะตอนนี้พ่อพร้อมหรือยังนะครับพ่อพร้อมหรือยังเอ่ยนะเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญนะครับพ่อกำปั่นบ้านแท่นนะครับขึ้นสู่เวทีการแสดงนะครับขอเรียนเชิญคุณพ่อครับนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวแล้วก็ศิลปินดาราทุกท่านนะขอเรียนเชิญนะครับนะพร้อมขึ้นมานะครับช่วงนี้บนเวทีทุกท่านเลยนะครับเพื่อที่จะมาทำการรับรางวัลพวงมาลัยสวยๆจากคุณแม่รุ่งบางขุนนนท์ซึ่งเป็นตัวแทนคือลูกสาวของท่านนะลูกบุญธรรมเดินทางมาในวันนี้ครับนะครับเพื่อที่จะมอบรางวัลเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณแม่ได้ร้อยพวงมาลัยไว้ให้กับลูกๆนะครับแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติพ่อกำปั่นบ้านแท่นจะมาเราอาจจะมาแหล่ชีวิตของคุณแม่รุ่งตั้งแต่เล็กจนถึงวาระสุดท้ายนะของคุณแม่รุ่งบางขุนนนท์นะครับแล้วขอเชิญพี่สมมาตรราชสีมานะครับขอเรียนเชิญบนเวทีด้วยนะครับนะเจ้าพ่อลำแพนนะพี่ลุงฟ้ากุลาชัยนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่เดี๋ยวขึ้นมามอบรับรางวัลนะครับพวงมาลัยสวยๆจากคุณแม่รุ่งบางขุนนนท์นะเชิญช่วงนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะให้คุณพ่อนะครับพ่อกำปั่นบ้านแท่นนะครับมานำลูกๆนะสู่ชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตนะครับของคุณแม่รุ่งบางขุนนนท์นะครับเดี๋ยวรอคุณพ่อนิดนึงนะเอาเรียนเชิญทุกท่านเลยครับนักร้องมาขึ้นสู่เวทีนะครับนะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอคุณพ่อแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่จะขึ้นสู่เวทีนะครับนะในวันนี้ครับผมเดี๋ยวมาสัมภาษณ์นักร้องโอ้โหเลือดสายเลือดโคราชเหมือนกันนะตรงนี้สวัสดีครับครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องแฟนเพลงนะครับชาวบ้านไทยสาลีครับผมครับวัดไทยสาลีไทยสาลีนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับจริงๆนะครับที่สมมาตรนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนนะครับมาทำบุญหล่อพระด้วยนะครับครับผมนะครับก็ดีใจนะครับเนาะดีใจอย่างบอกว่ามาตั้งนานแล้วแต่ว่าอยู่ในรถไม่ได้เห็นรถเลยครับนู้นนั่งอยู่เต็นท์นู้นอ๋อเต็นท์นู้นใช่ไหมเต็นท์หลังอ๋ออยู่ข้างหลังข้างหลังครับได้มาร่วมพิธีใหญ่ด้วยครับถ้ารู้ว่ามีลงอาหารลงทานอยู่ตรงนี้ก็มากินแล้วโอ้ใช่ครับครับก็เลยหิวหลายเลยฟาดข้าวเหนียวกันบ้านหลังด้วยครับครับครับวันนี้นอกจากคุณพ่อกำปั่นบ้านแท่นศิลปินแห่งชาติจะมาแล้วนะยังนำลูกสาวซึ่งเป็นเจ้าของบทเพลงหมี่ขึ้นมานะที่โด่งดังอยู่ในขณะนี้น้องการบ้านแท่นนะเดี๋ยวขอเชิญน้องการคุณน้องการบ้านแท่นนะครับแล้วก็คุณพ่อเพลงเริ่มดีขึ้นราหนีขึ้นราเป็นยังไงได้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมีบุญนี่เดี๋ยวคืนนี้จะได้ฟังเลยเป็นยังไงหนีขึ้นรานะแสดงว่ามันต้องมีความหมายอะไรสักอย่างนี่เลยนะครับถ้าระดับพ่อกำปั่นบ้านแท่นแต่งแล้วเนี่ยนะมันต้องซ่อนอะไรอยู่ในนั้นแน่เลยแน่นอนอยู่แล้วครับศิลปินก็มากันเยอะนะครับมามานี่เมื่อสัก
นะคุณพ่อกำลังถ่ายทำนะบทเพลงอยู่ด้านหลังนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ศิลปินทุกท่านนะแนะนำตัวก่อนนะตั้งแต่ช่วงหัวก็มาเลยนะส่งมานะพี่นะนะครับครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมมาจากคลื่น FM 87.75 MHz นะครับเป็นดีเจด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ได้นำศิลปินน้องแตงโมพัทลินแล้วก็ FC แล้วก็แฟนๆและทีมงานดีเจทุกๆท่านนะครับถ้ายังไงก็ขอให้ทุกอนุโมทนาขอให้ทุกคนได้บุญกันนะครับวันนี้ที่ร่วมกันครับขอบคุณครับยืนสองแถวมันจะไม่หมดแล้วยืนด้านหลังบ้างอ่ะบางคนสูงๆก็อยู่หลังเอาละครับนะตอนนี้พร้อมแล้วนะครับที่คุณพ่อกำปั่นบ้านแท่นนะครับขึ้นมาสู่เวทีพร้อมกับลูกๆทุกท่านนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งต้อนรับศิลปินแห่งชาติพ่อกำปั่นบ้านแท่นครับต้องขออภัยที่นี่เพราะว่าผมยายรถออกหนีออกจากหนาเมนเห็นว่าพอเกแล้วง่ายเลยไปจอดรถไว้ติดเมนเลยคือในช่วงนี้ยังไม่ปรารถนาหาเมนดอกปรารถนาหาเมียก่อนเอาพันเสียงที่ตรงไหนเปิดซาวแรงพอหน่อยเขาอยู่ตรงไหนกันก็อยู่หลังเมนอีกหรือเปล่าโอ้แล้วก็ขอนมัสการพระคุณหลวงพ่อถึงเจ้าอาวาสท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพลงท้องถิ่นเพลงลูกทุ่งนักร้องลูกทุ่งมีเหตุการณ์อะไรหลวงพ่อท่านขอไปถึงสิ่งสำคัญขอน้อมรำลึกนึกถึงดวงวิญญาณของคุณแม่รุ่งซึ่งเป็นแม่พระของวงการเพลงลูกทุ่งถ้าแม่มีชีวิตอยู่ป่านนี้ก็คงได้รับพวงมาลัยกันเต็มคอแหละแต่บังเอิญแม่ไม่อยู่กับพวกเราครบร้อยวันในการจากไปของคุณแม่วันนี้กระผมในฐานะศิลปินแห่งชาติและเป็นตัวแทนของลูกๆทุกคนก็ได้ประพันธ์อัตชีวประวัติหญิงแกร่งหญิงนักต่อสู้ช่วงนี้เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับคุณพ่อกำลังเรียกว่านำผลงานเพลงนะครับลงคอมนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็บุญหนาปลาข้างนะของนักร้องศิลปินดาราทุกท่านแล้วก็ช่วงที่คุณพ่อร้องเพลงนะครับศิลปินดาราอย่าเพิ่งลงเรามาเป็นแบ็คกราวด์สนุกสนานไปกับคุณพ่อกำปั่นบ้านแท่นวันนี้เราจะมาสนุกกันสักวันหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งพอพ่อกำปั่นแลชีวิตคุณแม่รุ่งจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญพี่น้ำบางขุนนนท์มอบพวงมาลัยให้กับลูกๆทุกท่านเลยบนเวทีคนละ1พวงนะเพื่อที่จะมาเป็นสีสันเพื่อถ่ายรูปบนเวทีให้สวยที่สุดออกไปในวันนี้นะครับ
ราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้นะครับเดี๋ยวรอพ่อตำปั่นบ้านแท่นสักครู่หนึ่งนะครับศิลปินแห่งชาติกำลังจะมาขับกล่อมร้องเพลงนะครับนอกจากพ่อตำปั่นบ้านแท่นแล้วนะวันนี้ยังมีแม่เก่าเอ่าโชคชัยไหนใครอยากฟังเพลงโคราชบ้างเอ้าขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยแล้วนี่นะครับแม่กะเหว่าบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาว่าเพลงโคราชให้พี่น้องเราได้ฟังที่วัดไทยสาลีนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังพบกับนักร้องสาวดาวรุ่งน้องการบ้านแท่นเจ้าของบทเพลงมีขึ้นลานะครับเอาขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนี่แสดงว่าวันนี้เนี่ยยกมาเลยนะครับยกมาเลยสำหรับทีมงานของพ่อกำปั่นบ้านแท่นนะอย่างนั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้ทุกท่านนะทุกท่านแนะนำตัวก่อนเดี๋ยวพี่ส่งต่อไปทางโน้นนะค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆของเราทุกท่านนะคะค่ะเรือนใจจันทิมาแฮปปี้สตาร์โชว์ค่ะครับผมปัญญาเพชรน้องคายนะครับจาก New Web Media นะครับค่าย New Web Media นะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะน้องแตงโมพัทรินจากสังกัดค่ายดีเดย์เรคคอร์ดค่ะสวัสดีครับน้องนิกก้องฟ้ากาฬสินธุ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีเจเจ้จินธีรา FM 87.75 ประทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะดีเจน้ำเพชรดีเจสามภาษานะคะมาจาก FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดประทุมธานีค่ะครับผมสวัสดีครับในนามศิลปินสพรวัดครับพระจากบ้านคนรักลูกทุ่งโดยการเชิดชัยวัชราพรนะครับสวัสดีครับผมเอกธนชัยนะครับจากกทมครับผมสวัสดีค่ะดิฉันมาจาก FM 87.5 คลองสีลำปูกานะคะขอเชิญมาค่ะเชิญของตัวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องก้อมเมวดีค่ะจากคลื่น FM 87.75 ปทุมธานีค่ะสวัสดีครับผมดีเจก๊อฟสีคิ้วจาก FM 103และ FM 100ครับสวัสดีค่ะดีเจน้องฟ้าหลักยะโมจาก FM 103เมกะเฮิรตซ์สีคิ้วค่ะสวัสดีค่ะป้าใจศรีอุดรค่ะศิลปินอิสระค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องขนมปังยพันนะคะจากค่ายสังกัดนิวเวฟมีเดียค่ะสวัสดีค่ะหงฟ้าพนพรค่ะจากวงดอกจานวาไรตี้และค่ายเพชรจังเก้าได้ขอถ่ายสวัสดีครับผมหนุ่มอภิรัตน์มีกูหานะครับดีเจจากคลื่น FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับจังหวัดปทุมธานีครับสวัสดีครับดีเจธนาฟ้าประธานพรนะครับจากคลื่นมหาชน FM 87.75 เมกะเฮิรตซ์คลอง4ลำลูกกาปทุมธานีและก็อย่างนี้คือลูกหลานคนโคราชบ้านเอ็งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมขบงนาคูนะครับนักร้องอิสระจากกรุงเทพมหานครนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมแจ็คชายนันนะครับผมว่ามาไปใต้ของรีเวิร์สมีเดียนะครับผมวันนี้นะฮะแต่มาในนามของเจจินดานะครับ 87.75 ครับผมในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรืองลมเหรียญทองครับต้นฉบับรอยแพ้เป็นนะครับขอให้บรรดาท่านผู้ชมทุกท่านได้เจอมีความสุขนะครับในวันนี้มาทำบุญร่วมกันสวัสดีครับผมเจดีวิขอไปครับดีเจครับลูกเพชรดอกสลาวจากคลื่น 87.75 ครับมีความสุขมากครับสวัสดีครับนวีศรีบังการคู่ขวัญร้องรำนะครับกราบสวัสดีค่ะอลิสาสาวย่อค่ะคู่ขวัญร้องรำค่ะฝากเมียฝากโตในเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมปอเอสไลน์นักร้องงานช่วยจากงานเจ๊เจนจิราครับผมมือสั่นนานๆได้จับไมค์
สวัสดีครับเด็กชายหนุ่มนนทนันครับสวัสดีครับผมณเดชครับไม่ใช่นาของเดชชาชัยวัฒราพรครับก็ขอกราบสวัสดีท่านอีกครั้งนะครับอีก1ปี1ปีนะครับผมท่านแนะนำแล้วใช่เหรอสวัสดีครับสมมาตรราชสีมาครับครับผมพวกเราตันเองนะครับหลานทุกๆนะครับก็ฝากเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องชาวบ้านที่นี่ด้วยเด้อนะครับครับผมครับผมก็คงจะรับรู้ถึงศิลปินนะครับแล้วก็ดีเจทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาด้วยน้ำใจจริงๆขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญพี่น้ำนะมอบพวงมาลัยมอบพวงมาลัยสู่นักร้องทุกท่านเลยนะครับพี่น้ำครับช่วงนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเรียนเชิญนะครับขึ้นสู่ด้านหน้าเวทีเพื่อรับพวงมาลัยของคุณแม่รุ่งที่ท่านฝากไว้บอกว่าท่านมีความประสงค์โอเคครับได้ครับเดี๋ยวเอามุมนี้นะโอเคได้ครับนี่อาจารย์เชื่อใจจับผิวให้บอกว่ารับด้านโน้นจะได้ในบังกล้องนะตอนนี้พวงมาลัยของเราเริ่มทยอยมาแล้วนะเริ่มทยอยมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมรับพวงมาลัยอันทรงเกียรติและวันนี้ท่านได้พวงมาลัยไปแล้วนำกลับบ้านได้เลยนะคนละหนึ่งพวงถือว่าเป็นชิ้นสุดท้ายในงานครบร้อยวันของคุณแม่รุ่งบางขุนนนท์ซึ่งท่านร้อยพวงมาลัยแต่ละพวงเนี่ยนะพวงหนึ่งไม่ต่ำกว่า 4-5 วันและต่อหนึ่งพวงซึ่งเป็นพวงใหญ่ๆที่ท่านทิ้งมรดกไว้ให้ลูกๆนะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นแล้วนะขอ